ค่ะวันนี้นะคะร้านจริงใจขีดเจเจนะคะจะมารีวิวนะคะด็อกเตอร์มนตีแบบซองครีมซองด็อกเตอร์มนตีนั่นเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แอดมินจะมารีวิวแต่พวกสบู่ก้อนสบู่โฟมล้างหน้าของด็อกเตอร์มนตีนะคะจริงๆด็อกเตอร์มนตีเขาทำครีมซองด้วยนะเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ชินนะคะวันนี้เราจะมุพูดถึงกันเนาะค่ะ ดอเกอร์มนตีนะคะมีแบบซองด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะก็คือสูตร e x t r a w h i t e Beauty Cream and e x t r a w h i t e UV Protection Cream นะคะเนาะเนี่ยนะคะซองหนึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10กร,รัมนะคะเนี่ยเอาให้ดูก่อน10กร,รัมนะคะเนี่ย10กร,รมัมเนาะทั้ง2สูตรเนี่ยจะเน้นเป็นที่ e x t r a w h i t e ก็คือส่วนใหญ่เขาจะเน้นการที่กระจ่างใสนะคะเน้นความ แต่งใส่ลดจุดด่างดาต่างๆนะคะเนาะทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแต่ละสูตรว่าเป็นไงนะคะก่อนจะเข้าเนี่ยจริงๆเนี่ยแอดมินดูสูตรของเขานะดูส่วนประกอบข้างหลังแล้วส่วนใหญ่จะค่อนข้างคล้ายกันนะคะเขาจะมีแตกต่างตามแต่ละสูตรที่เขาเน้นอย่างเช่นว่าตัวโพเทนชันครีมเน้นกันแดดก็อาจจะเป็นกันแดดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกบำรุงมาบ้างแต่ตัวเอ็กเตอรไวบิวตี้ครีมเนี่ย ก็มีกันแดดนะคะมีสารกันแดดผสมอยู่แต่ก็จะเน้นเป็นพวกตัวบำรุงต่างๆหลายตัวด้วยกันนะคะเนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงแต่ละสูตรค่ะตึ๊ดอ่าตัวนี้ค่ะ Beauty c r e a นะคะคือครีมบำรุงผิวนะคะครีมบำรุงผิวก็คือเอ่อตัวนี้เนี่ยจะเน้นกระจ่างใสนะคะลดเลดือนริ้วรอยจุดด่างดำนะคะตัวนี้ทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะ เท่าที่ดูส่วนประกอบมีไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะตัวนี้ก็คือป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB นะคะแล้วก็มีส่วนประกอบเนี่ยค่ะมีซิงค์ออกไซด์นะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะตเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่มีตัวบำรุงด้วยนะคะอะโลเบเดราลฟเจลเป็นตัวให้ชุ่มชื้นนะคะวิตาเกฟฟสนะคะตัวนี้เป็นแอ ant, นตี้ออกซิเดนต์เนาะนะคะสกอร์บอลูสแอคแทกนะคะมอลลิซิสรูดแอคแทกเห็นนะ มีค่อนข้างแอคแทกค่อนข้างเยอะนะคะแต่โดยรวมเท่าที่ดูนะคะเขาจะเน้นเรื่องกระ่างใสค่ะเขาจะเน้นกระจ่างใสแล้วมีบางตัวที่เป็นพวกแอนตี้วิงเกอร์คือเป็นตัวลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะเนาะเออแอดมินต้องออกตัวก่อนค่อนข้างชื่นชมนะคะกับตัวดรมนตรีสูตรเขาเนี่ยเขาค่อนข้างสผสมส่วนผสมดีนะคะใส่ตัวที่ช่วยเกี่ยวกับจากกระจ่างใสค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีลดเลือนริ้วรอยเนาะนะ,ะนะแต่ที่นี้เนี่ย ก็ทาได้ค่ะเช้าเย็นแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะเนื่องจากของเขาเนี่ยเพราะที่ดูเขามีน้ําหอมนะคะกรณีมีน้ําหอมถ้าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้นะคะถ้าผิวแพ้ง่ายนะคะย้ำอีกครั้งผิวแพ้ง่ายไม่แนะนําให้ใช้นะคะเนาะนะคะยังไม่แนะนําให้ใช้นะคะค่ะเนี่ยอันนี้ให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฉีกซองลองเนื้อกันนะคะนี่สิบบาทของเรา ราคาถูกย่อมเยาด้วยอะลองเนื้อครีมค่ะอ่ะุอ๊ยออกมาเยอะมากนี่ค่ะเนื้อครีมเนื้อครีมนะคะสีนี้เลยค่ะครีมนะคะเนี่ยก็อย่างที่เห็นค่ะก็จะเป็นสีขาวขาวนะคะเออเนื่องจากบีบม,มาเยอะปาดคืนก่อนนะคะเนี่ยค่ะแต่มันก็มันก็โอเคนะคะ เค่อนข,ข้างก็ดีอยู่ค่ะอย่างที่บอกค่ะมันมันค่อนข้างเหมือนเนื้อครีมที่ผสมสารกันแดดนะคะเนอะเนี่ยเห็นไหมนะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวดมให้นะคะแปบ๊บหนึ่งก็มีกลิ่นหอมค่ะก็คือมีกลิ่นน้ำหอมอะคะ่ะมีน้ำหอมเลยแหละคือถ้าผิวแพ้ง่ายอย่างที่บอกย้ำอีกรอบหนึงนะคะน้องๆน,นะคะหรือหรือใครก็ตามที่จะใช้ผิวแพ้ง่ายไม่แนะนำนะคะ มีน้ำหอมค่ะคืออาจจะแพ้ได้ง่ายขึ้นนะคะเนาะนะคะต้องบอกก่อนค่ะแต่ก็อยากฝากค่ะครีมค่อนข้างดีค่ะส่วนประกอบดีถ้าถ้าอยากลองใช้ก็คือผิวปกติผิวอะไรเงี้ยผิวที่มีด่างดำจุดด่างดำต่างๆมีรอยสิวรอยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่อนข้างดีค่ะให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยเนี่ยอืมนะคะตัวนี้เนาะลองครีมกันแล้วนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ ทีนี้เราจะมาพูดถึงกันแดดนะคะกันแดดเนาะเป็นตัวต่อมานะคะนี่ UV Protection Cream นะคะตัวนี้เนาะเหมือนกันเลยค่ะส่วนประกอบหลักๆเนี่ยคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าต่างตรงที่ตัวนี้ก็จะมีสารกันแดดนะคะแล้วก็ตัวนี้มีตัวความชุ่มชื้นด้วยค่ะ Aloe b a l d e Lift นะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะตัว Batica n e p a c i s Cream เข้าที่ดูนะคะ ส่วนประกอบไอตัวบาติก้าในปาสิเคตก็จะเน้นด้านจุดด่างดำนะคะหรือใครมีจุดเออจุดด่างดำตรงไหนเป็นพิเศษก็คือตัวนี้ก็ใช้ได้ดีค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเขาเน้นเอ็กซ์ต้าไวท์ก็คือเน้นกระจ่างใสก็คือเขาเขานอกจากจะเป็นครีมป้องกันแสงแดดแล้วเนี่ยเขาก็จะเน้นกระจ่างใสให้เราด้วยก็คือเป็นครีมบำรุงให้เราในตัวนะคะแต่ตัวนี้จะลดเรือนริ้วรอยไม่ได้นะคะไม่มีส่วนประกอบที่ช่วยเรื่องริ้วรอยต่างๆนะคะ แต่มีช่วยกับจุดด่างดำเข้ามาบ้างนะคะเนาะเออส่วน SPF นะคะสิบห้าค่ะแล้วของเขาเขาก็บอกได้ทั้ง UVA UVB ค่ะก็ได้อยู่แล้วค่ะมันมีไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเนาะ SPF เขาบอกว่าได้สิบห้าจริงๆถ้าถามก็คือถ้าเราอยู่ในห้องที่แบบว่า เออเป็นแสงอ่อนแสงนีออนหรือไม่ค่อยออกแดดถามพอได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนออกกลางแดดกลางแจ้งออกบ่อยเนี้ย apl เท่านี้ไม่พอนะคะ apl ต้องประมาณสามสิบถึงห้าสิบนะคะถึงจะพอเนาะตัวนี้ก็คือ apl ค่อนข้างน้อยเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านไม่ค่อยออกแดดนะคะหรือหรืออยู่ในห้องหับที่ไม่ได้ออกแดดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปหูออกกลางแดดกลางแจ้ง,จงไปนั่นไปนี่อันนี้ก็อาจจะต้องลอง ไว้ดูเป็นพิจารณาเป็นทางเลือกดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเปิดซองให้ดูนะคะเปิดลองคีมเหมือนกันค่ะลองกันเข้าไปค่ะอืมนี่นะคะไปแล้วค่ะเนี่ยอืมนี่ค่ะเนี่ยค่ะคีมเนี่ยให้ลองเลยค่ะ ก็เนื้อคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะคะโอ้โหกลิ่นน้ำหอมเดียวกันเลยค่ะก็ใส่น้ำหอมแน่นอนค่ะอย่างเงี้ค่ะก็อย่างที่ย้ำนะคะผิวแพ้ง่ายไม่แนะนำนะคะพูดตลอดทั้งคลิปเลยค่ะผิวเนี้ยแพ้ง่ายไม่แนะนำนะคะมีน้ำหอมค่ะเนอะเออตัวนี้อะคะก็ดีนะคะถามว่าดีไหมก็ดีนะคะแต่ตัวนี้จะข้นกว่ามีความรู้สึกว่ามันข้นกว่าตัวเมื่อกี้ค่ะเนาะ ก็ตัวเมื่อกี้อาจจะเน้นเป็นบิวตี้ครีมหน่อยก็คือเน้นเป็นครีมบำรุงอาจจะเน้นซึมซาบแต่ตัวนี้อาจจะข้นหนืดน,นิดนึงเนาะทาไว้กันแดดนะคะตัวนี้จุดประสงค์คือกันแดดตัวนี้แนะนําทาแต่ตอนออกจากบ้านนะคะทาทาก็คือทาในตอนช่วงเช้าเนาะที่จะต้องออกไปเผชิญแสงแดดต่างๆนะคะก็คือทาในช่วงที่คิดว่าอาจจะได้เจอแดดบ้างไปอะไรงี้บ้างนะคะเจอแดดบ้างไปอะไรงี้บ้างนะคะ ก็อาจจะใช้ตัวนี้ได้นะคะก็คือทาตัวนี้ตัวเดียวแนะทาทาแต่ช่วงเช้านะคะหรือช่วงที่คิดว่าจะได้ออกไปเจอแดดที่ไม่มากนะคะได้ได้อยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยแต่ก่อนนอนไม่ต้องทาก็ได้ค่ะก่อนนอนทาแต่บิวตี้ครีมก็ได้นะคะเนาะค่ะก็ก็โอเคนะคะคือถ้าแอดมินก็ค่อนข้างชอบนะคะครีมซองเลเตอร์มันตีคือจริงๆเขาเขาไม่ค่อยนั่นนะคะส่วนประกอบรวมๆของเขานี่เขาค่อนข้างจัดมาดีนะ คือจัดมาดีค่ะเนี่ยเห็นนะเขาค่อนข้างจัดมาดีเลยแหละค่ะเนาะแล้วราคามันก็โอเคนะสําหรับในยุคโควิดกําลังระบาดเนาะเข้าใจทุกๆคนนะคะยุคโควิดระบาดคิมราคาแบบนี้โอเคมากๆเลยค่ะแอดมินชอบมากเลยกะว่าจะใช้เองด้วยล่ละค่ะดีนะคะเนาะก็อยากฝากค่ะข้อดีของมันคือราคาประหยัดส่วนประกอบบํารุงเยอะนะคะแต่ข้อเสีย SPF ค่อนข้าง,างน้อยก็คือถ้าออกแดด้าจะจัด ก็อาจจะไม่แนะนําแล้วก็ถ้า,ผ,าะะผิวแพ้ง่ายไม่แนะนําเลยนะคะผิวแพ้ง่ายไม่แนะนําเลยค่ะมีน้ําหอมทั้งคู่นะคะกลิ่นหอมค่ะมีน้ําหอมนะคะเนาะฝากไว้ลแล้วกันนะคะถ้ายัางไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะเนาะแล้วอย่าลืมนะคะฝากสับตะ๊กใ้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ